รดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษหนึ่งส่วนหนึ่งไม่พลิกโผพิชัยจิราภรณ์เผ่าภูมิอรรถกรนั่งรัฐมนตรีข่าวด่วนวันที่28เมษายน2567 11นาฬิกา25นาทีปิดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษหนึ่งส่วนหนึ่งไม่พลิกโผพิชัยจิราภรณ์เผ่าภูมิอรรถกรนั่งรัฐมนตรีสุริยะนั่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2567ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศเรื่องให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่3กันยายนพุทธศักราช2566นั้นบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังกิจประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีตั้งต่อไปนี้หนึ่งให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีสองให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายพิชัยชุนหวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราภรณ์สินธุไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพหิทธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอรรถกรสิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่27เมษายน2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน
ทีมผลัด 4x 400เมตรชายผงาดเหรียญทองศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียทีมหญิงซิลเหรียญเงินกีฬาวันที่28เมษายน2567 10:59 น.ศึกกรีฑาเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2024-21 สโตนเอเชียน U20 แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ 2024 แข่งขันระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 67 ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเมื่อคืนวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมาทัพลมกรดทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันในประเภทผลัด 4x400 เมตรชายทีมวิ่งผลัดชายไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งนนทวัฒน์พักดีจิตไม้สองคุณพัทระไกรจันทร์ไม้สามจักรพัฒน์โนนตราเถนและไม้สี่สราวุธนวลศรีลงทำการแข่งขันปรากฏว่าทีมผลัดหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังทำสถิติ 3:09 น.คว้าเหรียญทองให้กับทีมลมกรดไทยเพิ่มมาอีก1เหรียญโดยเฉือนเอาชนะอันดับ2อย่างอินเดียที่เข้าเส้นชัยสถิติ 3:09 นาทีส่วนอันดับ3เป็นของศรีลังกาเวลาวันที่3กันยายน 4:08 นาทีขณะที่ผลัด 4x100 เมตรหญิงที่ประกอบด้วยไม้1จิราภัทรขานอ่อนตาไม้2ภัทราพรเดชานนท์ไม้3สุวิมลสะเทียนทองและไม้4ชานเทลมอริสเซตพ่ายให้กับฮ่องกงเป็นแบบฉิวเฉียดด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 46.75 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่เหรียญทองฮ่องกงเวลา 46.68 วินาทีและอันดับ3อินเดียสถิติ 53.22 วินาที2โปรไฟล์5รัฐมนตรีป้ายแดงคณะรัฐมนตรีเศรษฐา11แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาการเมืองวันที่28เมษายน2567 11:57 น.ส่องโปรไฟล์5รัฐมนตรีป้ายแดงคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดารัฐมนตรีใหม่จากเพื่อไทย4คนพลังประชารัฐ1คนเมื่อวันที่28เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1มีรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้5คนจากพรรคเพื่อไทย4คนได้แก่นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสิงห์ทุไครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและจากพรรคพลังประชารัฐ1คนคือนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ละคนมีโปรไฟล์น่าสนใจดังนี้นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2492อายุ75ปีปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการและกรรมการกลุ่มบริษัทบางจาก3แห่งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนวันที่15กันยายน2566นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวันที่11มกราคม2567ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลท.มีวาระ3ปีวันที่6กุมภาพันธ์2567นั่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนที่18และวันที่24เมษายนที่ผ่านมายื่นลาออกจากประธานบอร์ดตลท.
และทุกตำแหน่งในกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อมารับตำแหน่งเสนาบดีเกรด A ในเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังภารกิจหลักเพื่อช่วยรัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ประกาศเงินจะเข้ากระเป๋าประชาชนในไตรมาส 4 นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชื่อเล่นออฟเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2526อายุ41ปีจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจม.แมสซาชูเซตส์บอสตันปริญญาโทและปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ม.อิลลินอยชิคาโกรับราชการที่สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก่อนลาออกมาทำงานการเมืองในพรรคเพื่อไทยเป็นทีมงานให้กับภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเป็นรองเลขาธิการพรรคต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561และขยับขึ้นดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคในปี 2566โดยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีส่วนผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและร่วมเป็นกรรมการนโยบายโครงการดังกล่าวจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปรับคณะรัฐมนตรีหนนี้เลยได้ขยับสู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีอายุ65ปีชาวปราจีนบุรีจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ม.รามคำแหงปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตม.ธุรกิจบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชนเนติบัณฑิตไทยปริญญาเอกบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายให้เอกชนชื่อดังหลายบริษัทเป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีให้ครอบครัวชินวัตรตั้งแต่พรรคไทยรักไทยถูกรัฐประหารปี2549ทีมทนายความต่อสู้คดีให้4 อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเคยเป็นประธานที่ปรึกษากฎหมายให้พรรคไทยรักษาชาติตอนจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐา1มีชื่อติดโผรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วแต่ถูกจับตาเรื่องคุณสมบัติปมถุงขนม2 ล้านเจ้าตัวไม่อยากให้การตั้งรัฐบาลยืดเยื้อเลยยอมถอยก่อนได้นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/1จึงได้ขึ้นนั่งรัฐมนตรีครั้งแรกนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อเล่นน้ำเกิดวันที่1กันยายน2530อายุ37ปีลูกสาวคนโตของนิสิตสิงห์ทุพรายอดีตส.ส. 101และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติจบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตม.อัสสัมชัญปริญญาโท2ใบรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและธุรกิจระหว่างประเทศเกียรตินิยมอันดับ2มหาวิทยาลัยเรดดิ้งประเทศอังกฤษเคยเป็นนักวิชาการพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงสมัครส.ส.ครั้งแรกในปี2562ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงเป็นอันดับที่1ของ101ปี2562เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยถึงการเลือกตั้ง2566ชนะเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในยุคแพทองธารชินวัตรนั่งหัวหน้าพรรคและเป็นวิปรัฐบาลประเดิมเก้าอี้รัฐมนตรีครั้งแรกกับตำแหน่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อายุ40ปีเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม2527ที่พนมสารคามชะเชิงเทราลูกชายของอิทธิศิริรัตยากรอดีตรม.ช.คมนาคมจบปริญญาตรีด้านคอมมูนิเคชันอาร์ตจากม.กรุงเทพปริญญาโทมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์จาก MIDDLESEX University ประเทศอังกฤษ
และทำธุรกิจส่วนตัวปี 2554 จึงลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกต่อมาเลือกตั้งปี 2562 ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐลงส.ส.บัญชีรายชื่อได้รับเลือกตั้งอีกครั้งเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับเลือกเป็นกกบหพรรคพลังประชารัฐและโฆษกพรรคปี 2567 ถูกพรรคขับพร้อมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วย้ายไปสังกัดพรรคชาติพัฒนากล้าได้เป็นรองหัวหน้าพรรคที่สุดย้ายกลับพลังประชารัฐพร้อมร.อาจารย์ธรรมนัสอีกครั้งปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไผ่ลิกติดปัญหาคุณสมบัติผู้กองจึงดันอรรถกรนั่งเก้าอี้รมช.เกษตรศาสตร์แทน